สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ nu, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพิชิตรักพิทักโลกซีซั่น5เเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นนะครับทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะแค่นำเพลงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กาสปอยด้วยกันแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย เือหม่เวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณะมะามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก,ก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช่ยูทูปพรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ลายไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอปแคด 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอน องที่เจในตอนนี้สถานการณ์เนี่ย้ยำแย่เป็นอย่างมากเลยนะครับย่านของ DEM ทุกลำเนี่ยก็ได้ล่วงลงมาสู่พื้นทางน้องโคตรินะครับน้องเห็นท่าไม่ดีแล้วนะน้องในสังทุกคนถอยทับให้ทําการจู่โจมโดยทิ้งระยะห่างอย่าให้โดนแสงเข้าโคตริได้ทางกับทางมาเรียน,นะครับที่เป็น AI ว่าชิโดกับพวกโทกา่านะเป็นยังไงบ้างซึ่งทางมาเรียนเนี่ยก็ไม่ทราบเลยนะครับเพราะมีวัตถุบางอย่างทําให้ภาพรวนและที่พื้นดินยังมีสิ่งเหมือนเทวทูตปรากฏตัวออกมาอีกด้วยสึ่งตอนนี้เนี่ยแผนการน,นะครับก็ได้วุ่นวายเป็นอย่างมากเลยทาง น้องโคโตริเนี่ยน้องเนี่ยก็รับสึกหนักเลยนะครับในงานนี้แต่ว่าทางฝั่งของทางชิโร่ซึ่งในตอนนี้เป็นตัวของเขาเนี่ยกำลังจะบัวกับทางเวสคอร์ดแล้วนั่นเองซึ่งคู่นี้น่าจะตึงพอตัวเลยนะครับแต่มาทางฝั่งของทางมิโอเอกเช,ช่นเคยซึ่งในตอนนี้นั้นผู้ที่เหลือรอดเนี่ยภายในโลกนี้นะครับก็มีทางโทก,กะกับโอริกามิกันแค่2คนเท่านั้นซึ่งก็เหมือนโดนขังตายไปแล้วนะ2คนนี้ภาพตัดมานะครับทางฝั่งของ AST นําทีมโดยน้องเรียวโกะนั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พาผู้บาดเจ็บนะไป ว่าแฟลกซินัทนั่นแหละนะแลวอยู่ดีๆนะครับในขณะที่พวกเขาในกระลังบินไปอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ถูกวาร์ปไม่ในยานเลยซึ่งหมนว่าที่นี่นะครับจะเป็นยานแฟลกซินัทนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะเคลื่อนย้ายทุกๆคนนะครับมาอย่างที่นี่ซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็รอประถมพยาบาลแล้วนะครับทางอันเทมิเชียแล้วก็สมาชิกในหน่วยงานที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมกันมากเลยนะครับซึ่งทางอันเทมิเชียและข้อทหารเนี่ยได้รับการรักษาอย่างทันทันเวลาเลยนับได้ว่าโชคดีมากๆนะครับทางน้องโคตเรีนเนี่ยก เขได้นาตัวกลับไปเช่นกันนะครับหรือว่านีนั้นพวกเขาเนี่ยจะยังไม่รู้นะว่าทางโคโตรีนั้นเป็นผู้บัญชาการนั่นเองซึ่งก็ตกใจกันพอตัวเลยนะครับที่เด็กมอต้นเนี่ยมาเป็นผู้บัญชาการให้กับพวกเขาน้องโคโตรีก็ได้กล่าวขอโทษไปว่าเราไม่ว่างพอจะจัดงานเลี้ยงตอนรับซึ่งทางน้องเรียวโกก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทราบสถานการณ์ดีน้องโคโตรีเนี่ยในตอนนี้นะครับพวกเขาได้ตัวทางอันเทมิเชียมาแล้วซึ่งก็เตรียมพร้อมดาเนินแผนต่อไปได้เลยฝากานาซึกิเตรียมตัวให้พร้อมเราจะทะลวงไปเลยนะึ่นากกกีม้็ไดบอว รับทราบว่าจะได้เลยผู้บัญชาการส่วน้องเรียวโกนะครับน้องเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยอะนะหัวหน้าคณะสกิงั้นเหรอทำอะไรอยู่ที่นี่นะดูเหมือนว่าทั้งสองคนนะครับจะรู้จักกันนั่นเองซึ่งทุกคนภายในยานเนี่ยก็ต่างงงนะครับว่าเป็นหัวหน้าอะไรกันงั้นหรอเนี่ยน้องเรียวโกเนี่ยก็ได้อธิบายให้ฟังว่าสมัยฉันเพิ่งเข้าประจำการใหม่ๆก็เป็นหัวหน้าหน่วย AST เป็นท็อปเอสที่ใครๆก็รู้จักกันทั้งนั้นซึ่งทุกคนภรรยานนะครับก็ต่างไม่เชื่อเลยอะนะว่าเมื่อก่อนน่ะคุณสกิเคยเป็นนนนนแบบัั้้งหรอึกว่าถูกทิ้งอยู่ตามถนนแล้้วผูคณะากาารเก็บมซะอีกเรคยกเยป็น ไปว่าผูบัญชาการอิสกา้าชายคนนี้อันตรายนะเป็นโลจิตที่ฝันอยากโดนเด็กสาวมอต้นเตะก้นเป็นชายประเภทที่คิดริเริ่มงานปกป้องเด็กสาวมอต้นเพียงลําพังและพอออกปกป้องสาวมอต้นท้องทินก็โดนเอาไปรายงานกับตารวจว่าเป็นชายน่าสงสยัยผูบัญชาการนี่ตรงสเปคเขาทุกอย่างเลยนะทา,างคณะสกินเน่ก็ได้เข้ามาขัดเลยนะครับว่าเสียมารยาทนะเดี๋ยวนี้ชอบโดนเหยียบโดยเท้าแล้วล่ะซึงเป็นทันไลนะครับทางโคตรี่เน่ก็ได้เหยียบไปเลยนะจนสีสหน้าของมันเน่ก็ดูมีความสุขเป็นอย่างมากโคตรี่ได้บอกว่าตอนนี้มีเวลาแล้วนะฟ้ากล้อง ตีใส่มิโอเลยในตอนนี้นะครับพราะเขาเนี่ยก็ได้เริ่มแผนการแล้วนั่นเองเกล้าพูดและเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อคําชมจากผู้บัญชาการซึ่งมันก็ได้คลางทางน้องคุตลีมากเลยนะครับไอคัน,นาสึกิเนี่ยจนทุกคนเนี่ยไม่เชื่อใจเลยนะว่าคนนี้เนเป็นหัวหน้าที่เป็นท็อปเอของเราจริงๆงั้นหรอซึ่งน้องเรียกก็ได้ยืนยันไปอีกเสียงนึงนะครับว่าแน่นอนอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าการที่รับมือกับเรียวเฮคันาสึกิผู้มีฉาย,ยาอาวุธสร้างเรื่องเดินได้และทักษะคือขุมสมบัติที่ธรรมดาใน่งวกกเขา็ได้บบาาาคาาหวังงนนท้อง เลเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากแน่เลยถือั้นบัญชาก,การทางคณนาสกีได้ขนาดนี้สึ่อทางคนาสกีเนี่ยสมัยก่อนนะครับมันก็ไม่ธรรมดาแน่เลยตอนนี้นั่นทางมาเรียว่า AI เนี่ยตัวของน้องได้พูดขึ้นมาว่าจะทําการยิงยุดวอลลุ่มหมายเลขหนึ่งถึงสิบเก้าและทำการฝ่าแนวหน้าของยาสตัตรูถ้าผ่านไปเมื่อไรจะทําการสนับสนุนเหล่าพูดซึ่งในต,ตอนนี้นะครับทางยานเนี่ยก็ได้พุ่งไปซึ่งก็ฝ่าทะลวงไปเลยนะซึ่งก,ก็เต็มกำลังเลยนะครับในตอนเนี้ยซึ่งทางน้องเนี่ยนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้ทาการวิเคราะหนะ์นะ กมันเกินกว่าระดับที่เรียกวานตรลายแล้วนะสิ่งมีชีวิตที่อาบแสงนั้นเขา้านอกจากร่างนั้นที่ไม่ตายส่วนอื่นก็จะถูกทำลายหมดเลยจะบอกว่ามาทำให้อายุไขหรือขีดจำกัดด้านความทนทานของคนนั้นเหลือสู์หรือว่ายัางไงดีล่ะถ้าจะให้พวกเข้าใจง่ายก็คือโดนแล้วตายแง่เลยละพอเราจะเอาชนะมันได้ยังไงกันเนี้ยส่วนอีกอย่างนั้นพืชที่นั้นเป็นโลกของอีกโลกเลยถ้าขับไปใกล้อาจจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างถ้าน้องมาเรียนนะครับในน้องนกได้เสนอมาว่าฉันขอยกเลิกแผนการฉันขอเสนอแผนแยกบล็อกผู้ไม่ได้สติททีี่่่่่ไได้้ตัวมมมาเือครููและผ มาต่อสู้ได้และยังออกไปหาอูลูมูสแน่นอนว่าฉันไม่คิดจะแพ้หรอกนะยังไงนี่ก็เป็นแค่การลดความเสี่ยงเท่านั้นจึงน้องมาเดียนเนี่ยก็ได้ฉลาดมากเลยนะครับโคตรี่เนี่ยก็ได้บอกกับทางเดียโกไปว่าอย่างที่ได้ยินแหละช่วยคุมการบล็อกที่จะถูกยิงออกไปหน่อยได้ไหมซึ่งเดียโกเนี่ยก็ได้รับทราบนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ได้หายไปเลยโคตรี่เนี่ยได้บอกให้ทุกคนเตรียมใจนะครับว่าต้องขอโทษด,ด้วยแต่คงต้องขอให้ตามกันไปจนถึงนรกถ้าอยากจะหนีให้ตามพวกเธอไปคัลาสกีนเนี่ยก็ได้บอกมานะครับว่าผู้อะไรนะครับผู้บา,า,า,างท หมดเลยนะครับไม่ได้แต่ว่าเป็นไงเป็นกันหมดเลยซึ่งตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้บังคับยาในและพุ่งตรงไปต่อไปเลยซึ่งก็ฝ่ายยาของศัตรูมาได้หมดแล้วทางน้องคตเลรี่ในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ต้องเป็นเตรียมปืนใหญ่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ลงไปชั้นล่างเลยนะครับเพื่อทําการยิงปืนใหญ่นั่นเองน้องคตเรี่นะครับน้องเนี่ยก็ได้กลายร่างแล้วนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าความหมายของเราคือมีโอเท่านั้นกุนกูนิ้วทําการยิงได้ซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ยิงไปนะซึ่งก็ยิงไปตรงหลุมมมมทีีี่่่่่่าาาาโอออออออยูนน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 ัััเเงงงงแวตตฝขะครบใ้พ ตานนียก็กำลังดูเชิงกันอยู่เลยว่าใครจะเป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับทางมิโอ๋เนี่ยก็จะบุกก่อนมานั่นเองแต่ว่าลํำแสงนั้นก็ได้ถูกยิงลงมาใส่ทางมิโอ๋เต็มๆเลยนะครับจากบวดนี้นั้นทางโทกาแล้วก็โอริกามิก็ได้ใช้โอกาสนี้นั้นทำการพุ่งโจมตีใส่ทางมีโอนะครับแต่ว่านั้นเนี่ยก็กลับไม่เป็นผลนะเพอ้ได้เคยไม่โจมตีเข้าไปทางมิโอก็ได้จับอย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วก็ถูกชวงชิงพลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนเหลือทางน้องโทกาแค่คนเดียวซึ่งก็ไม่รอดเช่นเคยนะครับโทก้ามเคยส่นนี้ก็ไถูช่วลันรรรยบบ้้อแะค น้องมิโอเนี่ยแดรสังเกตเห็นยานนะที่กาลังตกลงมาซึ่งในยานนั้นนะครับก็มีคนที่เหลือรอดเพียงแค่น้องโคโตริคนเดียวเท่านั้นเองส่หนคนอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าสลบกันหมดเลยนะครับท่งนั่นเองนั้นทางมิโอเนี่ยก็ได้ปลากฏดตัวออกมาใช่แล้วครับทางน้องโคโตริเนี่ยก็ได้ตกใจแล้วก็ได้บอกว่าเรเน่ไม่สิต้องเรียกว่ามิโอสินะเรเน่ทุกอย่างนี่ะเือเรื่องโกหกงั้นหรอทางเรยได้ช่วยฉันไว้ทางเรย์ได้คอยสนับสนุนฉันทางเรยที่บอกว่าอย่าเป็นเรื่องโกกหนสนิบทุกอยานนฟซิ ตอนนี้พม่ยังคิดว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทอยู่แต่เพียงแค่ต้องทําเพื่อนําชิ้นกลับมาแล้วฉันก็สามารถกลืนกินได้แม้แต่กระทางเพื่อนสนิทมันก็แค่นั้นแหละเสือน้องคอนตินนะครับก็ได้ถูกชิงพลังไปอีกคนแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางน้องมิโอนั้นก็ได้เตรียมตัวไปหาเหยื่อที่เหลือต่อเลยนะครับตัดมาทางฝั่งของทางชิโดแล้วก็ทางเวสกอนนะครับซึ่งเหมือนว่าทางเวสกอนดันตัวของมันเนี่ยได้ใช้พลังเรียกทางนีเบลโคออกมานั่นเองซึ่งทางนีเบลโคนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางชโโโดดดดเเเลยยนนนนนนะะกรทั่่งงชชใตวขขาาาาีี็ไไ้้้พูึมปป์ จุ๊บเป็นหนึ่งทีนะครับแต่ว่านั่นเนี่ยก็โดนทางเวสคอร์ดแก้ทางนะด้วยตัวของทางเวสคอร์ดเนี่ยก็ได้เอากันดานะครับมาแปะไว้ที่ตาของทางนีเบลโคหมดเลยเวสคอร์ดได้พูดขึ้นมาว่าอาจจะดูเรียบง่ายนะแต่เป็นวิธีที่ดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะซึ่งทางนเบลโคในตอนนี้นะครับพวกเธอเนี่ยก็ได้ใจใหญ่เลยนะแล้วก็แคนทางชิโดมากด้วยนีเบลโคเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางชิโดต่อนะครับชิโดเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้โจมตีสวนกลับไปซึ่งก็ได้เป็นลำแสงขนาดใหญ่เลยนะซ ตีตัวเองปิดชีพไปแล้วงั้นหรอรู้ว่าเทียบกับพวกเราไม่ได้เลยทำร้ายตัวเองแทนง,งั้นหรอซึ่งก็ได้มีดิเบลโคต,ตัวหนึ่งนะครับเข้าไปหาทางเวสคอนเนก็ได้ถามว่าน,นี่ท่านพ่อจะเอาไงต่องั้นหรอนิเบลโคนะครับไม่รอช้าเธอเนี่ยก็ได้เสกอาวุธแล้วก็โจมตีไปใส่ทางเวสคอนในทันทีเลยแต่ทางเวสคอนเนี่ยก็ได้หลบได้นั่นเองดิเบลโคตัวอื่นเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงไปโจมตีใส่ท่านพ่อล่ะตัวฉันใบต่อต้านงั้นหรอเนี่ยแต่ไม่ใช่นะครับทางชิโดเนี่ เวสคอนเน่ก็ได้มาอองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะใช้พลังของฮานิเอลแปลงเป็นนี่เบลโครงั้นเหรอเบลวาทีที่ฉลาดดีนี่แต่ก็เด่าได้ง่ายจอมมารของฉันสามารถรับรู้ลุกศสิ่งบนโลกเบลเซบับเลยนะแน่นอนว่าต้องใช้มันตรวจสอบพลังของผู้ไปอยู่แล้วและทางชิโดของเรานะครับก็ได้โดนทางน้องนนี่เบลโคเนี่ยจับล็อกแขนขาหมดเลยนะครับถึงเวลาปิดมาแล้วละ่ะเวสคอนได้พูดขึ้นมาก่อนที่จะไปหาเดอุสต้องรีออกพลังผู้ที่เหลือมาก,ก่อนเพื่อที่จะสร้างโลกใบใหม่ใช่แล้วละ่ะฉันเอเลียตเอเลนและคาเรนนั้นไม่เหมือนกับจอม สายเล่ย์ปริสู์ที่เรียกว่าเมกัสมาก่อนพ่อพ่อมนุษย์หวาดกลัวพลังนั้นเลยเผาหมู่บ้านและเขีนคาบพ้องของเราไปพรอง,งนันชั้นจะใช้พลังของเดอุสเพื่อเขียนโลกวันนี้ขึ้นมาไหมเพื่อล้างแค้นมนุษย์ยังไงล่ะ ทาเม่ในผลแบบนี้จะยอมรับได้ง่ายกว่าหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เหตุผลอะไรยิ่งใหญ่นักหรอฉันนั้นรับรู้ข้อมูนดีเลือความโกคไม่เหมือนกับคนอื่นเหมือนก็แค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่ต่างจากมนุษย์คนอื่นลรอกแค่พยายามเพิ่มความปรารถนาเป้าหมายและความสงสัยใครรู้ของตัวเองเท่านั้นในความหมายหนึ่งฉันก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ว่านั้นดูเหมือนพวกเราจะคุยกันนานกันไปแล้วลาก่อนนาะชิโดอสึกะและชินจิทาคามิยะซึ่งทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งนะปลทานมก็รุ้นตัวออกมาแล้วซึ่ง็ช่วล้ว น้นองม่คูเนก็ได้ถามกับทางชิโดไปว่าการต่อสู้เมื่อครูนะ่น่ะเกิดอะไรขึ้นัรงนั้นหรอการสื่อสารมันขาดไปแล้วว่าแต่นั่นนะ่ะมันไม่ทักของศัตรูไม่ใช่หรอซึ่งชิโดเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวคอยเราเลยทีหลังละกันนะผู้นึ้ต้นกําเนินนะดน่ะปรากฏตัวออกมาแล้วต้องรีบรจัดก,การหญ่นั่นและไปหาทุกคนและทางมคูนะครับแล้วก็นาซูมีเนี่ยทั้งสองคนนั้นจะใช้พลังอะไรบางอย่างนะทั้งคู่เลยทางเวสก่อนเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับดีว่ากับวิสกันหรอน่าดีจจริงๆเลยทีนี้จะได้เซฟ จัดการเจ้านั่นก็ใช้พลังโจมตีที่าดไม่ถึงหรือต้องเป็นการโจมตีที่ถึงจะรู้ก็หลบไม่ได้ทั้งสองคนช่วยบรรเลงปองกราบเรียวซึ่งพลังกับชั้นน้อยแค่นั้นก็พอแล้วสื่อทั้งสองคนนะครับก็ได้จัดให้นั่นเองทางพลังของชิโดในตอนนี้เก็ได้ตื่นขึ้นแล้วนะครับเดดได้ว่าบ้าพลังไปสุสดๆไปเลยทานีเบลโคนั้นน้องเห็นท่าจะไม่ดีแล้วนะครับน้องเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีโดยด่ยว,ดวนเลยทาชิโดของเรานั้นก็ได้เรียกดาบอันนึงขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นดดดดาาาาาาบบบใใหหมมม่่่่่่ขออองงงเค้้้้นนนนนัันะัึีะไไวญวญกตชชิโรร ยกดาบอันนี้นะแล้วฟาดฟันลงไปที่พื้นซึ่งก็ประกอบพลังมหาศาลนะครับพุ่งไปโจมตีทางเวสคอร์ในทันทีทางนีเบลโคเห็นกรนนั้นตัวของน้องทั้งหมดนะครับจึงได้เข้ามาป้องกันให้กับทางเวสคอร์นั่นเองแน่นอนว่าทางเวสคอร์นั้นตรงมันเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะครับแถมมันยังพูดขึ้นมาอีกว่าพลังลองลรู้ลูกสับปะสิงถือคลองภูมิปัญญาอ่านรกีิจำกัดดูเหมือนเธอยังไม่เข้าใจความหมายนั้นสินะซึ่งดาบของชิดโดในตอนนี้ตัวของมัน,นก็ได้หายไปแล้วนั่นเองเวสคอร์นั้นก็ได้ใใ่เนะเพาามดนนดว้อไูขึ แล้วล่ะว่าต้องป้องกันไว้ได้ถ้าเป็นแกแล้วก็นะจริงอยู่มีพลังของเบลเซบับย่อมตรวจสอบพลังของผูงง้ไปก่อนแล้วแต่ถ้าหากฉันไม่ใช่เจ้าของพลังใช้ความรุนแรงก็จะลดลงไปแต่ว่านะเบลเซบับรู้เรื่องนี้หรือเปล่าล่ะซึ่งชิโดของเรานะครับียกได้ว่าใช้กระสุนวงจกักรสองมือเลยนะในตอนนี้เลยก็ได้ถามทางเวสคอดไปว่านายน่ะรู้จักสิ่งนี้หรือเปล่าล่ะเคยสืบสอบหามันหรือเปล่าล่ะว่าไงไอเวสคอดผู้รองรู้เรืสอประสิงซึ่งไม่รอช้านะครับทางชิโดนั้นเนี่ยตัวของเขาก็ได้ตั้งท่าเหมือนกับจะใช้พลัง ว่าขึ้นระเบิดพิบตาคำร,ำรัโซชิดโอนี่ก็ไม่รอช้านะตรงเขาได้ได้ปล่อยพลังโจมที่ไปทางเวสคอร์เต็มๆเ,เลยนะครับส่งกระโดดเข้าไปเต็มอกเลยเ้ได้ว,ว่าดอกนี้จุกๆเลยนั่นเองใช่แล้วครับได้เกิดแรงระเบิดมหาศาลแล้วเวสคอร์เนี่ยก็ได้ไงหลังล้มไปกับพื้นเลยแน่นอนนะครับว่าทางเวสคอร์เนี่ยมันเนี่ยเรได้ว,ว่าหมดสภาพเลยเวสคอร์ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนจะโดนเข้าแล้วไงนี่คือจุดจบงั้นหรอเกินคาดจริงๆทางชิโดของเรานะครับตรง,งเขาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะได้ร นืกทางหนังสือของทงั้งเวสคอร์ในทันทีสึ่งทุกคนนะครับกล้ถามนะว่าทาไมทางชิโดเนี่ยไม่ฆ่าทางเวสคอร์แต่ซะชิโดเนยก็ได้บอกเหตุผลไปว่าไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงนี่นะจะฆ่าไม่ได้หรอกนะฉันไม่อยากเป็นเหมือนเจ้าพวกนี้ถึงจะรู้สึกผิดต่อชินจิก็เถอะเวสคอร์เนยก็ได้บอกว่าจะดีงั้นหรอโอกาสบแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะชิโดเนยก็ได้สวนกลับไปนะครับว่าคนแพ้อย่าเลิะเถอะเลยว่าซึ่งพะพูนก็เหมือนเอลเลียดเลยนะครับเวสคอร์ได้บอกว่าน่าจะได้สนใจความรู้สึกตอนจะตายอยู่เหมือออนน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 กกัััััแแททท้้ๆะเ่่าางงงคครยูดดดีีวสตขม็ษ นะทําการโจมตีไปที่มันอีกรอบแล้วก็ได้มีอะไรบางอย่างนะครับโผล่มาจากหน้าอกซึ่งบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็ได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นโลกของทางมิโอแล้วนั่นเองใช่แล้วครับทางน้าซูมิแล้วก็ทางมิคูนั้นคือเมดดอแล้วนั่นเองทั้งสองคนได้ถูกชิงพลังไปอย่างง่ายดายเลยมิโอได้ปาก,กตัวออกมาต่อหน้าชินแล้วก็ได้บอกว่าชินฉันได้ซิฟฟรากลับคืนมาหมดแล้วพร้อมกับชีวิตของพวกเธอเท่านี้ก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะชินและก็ได้แต่จบตอนที่เจก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเป แค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพูก้าสาร์สปอยสามารถโดนเนทนให้การผ่านทาง t ูมั o น,นี่ Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ